ประมาณ 4-5 ปีนะครับพอก็ดูหลายร้านหลายยี่ห้อมาก็เคยเป็นในหน้าก็เลยว่าทีนี้ผมคิดลูกเลยบอกว่าพ่ออยากได้รถไหมครับผมก็บอกอยากได้ถ้าเป็นแต่ในหน้ามันก็ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าอย่างนี้ทีนี้ลูกก็ไปพาไปกรุงเทพมารับพ่อจากบ้านไปกรุงเทพเลยก็พาไปดูไม่รู้ว่าหลายๆบริษัทนะที่ดูไม่ว่าจะเป็นรถกู่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลายๆบริษัทดูไปเรื่อยแหละนะครับทีนี้ก็เลยมาดูสัตว์ก็ลูกว่าช่วงล่างเนี่ยของเขาดีเขาของเขาเลยเขาไม่มีอย่างอื่นมาก็เลยว่าเพื่อนๆที่ลูกเลยถามพ่อว่ารถยี่ห้อเนี้ยพ่อเคยเป็นในหน้ามั้ยครับพ่อบอกเคยเป็นแล้วเป็นไงเขาบอกเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ดีกว่าเลยตัดสินใจเทใจให้สักเลยThank you.
องนี่เกี่ยวได้เห็นไหมเกี่ยวได้สบายเลยครับผมถ้าเป็นบริษัทอื่นหรือร้านอื่นอะไรอื่นเนี่ยเขาจะไม่กล้าเกี่ยวก็ดูน้ำค้างมันยังแจ๊กเลยครับเนี่ยของเราไปได้สบายเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละนะแล้วถ้าเป็นข้าวในน้ำอะครับข้าวในน้ำเราก็เกี่ยวได้น้ำจนท่วมแท็กของผมน่ะผมก็ยังเกี่ยวก็ยังเกี่ยวมาเมื่อมันมาได้ประมาณ2 วันนี่แหละศูนย์ห้า ศูนย์สอง ศูนย์แปดครับผมไปทุกที่เลยผมแล้วใช้รถเกี่ยวทุกปีไหมครับครับทุกปีค
ครับแล้วเป็นไงฮะรถเกี่ยวจากพัฒนามาเกี่ยวปีนี้ประทับใจดีมากนี่รถได้ฝันแล้วสีทานได้ถูกไหมไม่ถ้าเก็บถ้าแห้งแล้วเอาไปสีได้เลยอ๋อครับผมมันมียุ้งข้าวอยู่ใส่ยุ้งเอาไว้ครับเวลาข้าวสารหมดเราก็เอาไปสีครับผมในเวลาจะทำเราก็เอาข้าวที่เราเตรียมไว้แหละครับเอามาหวานเป็นทำพันธุ์ต่อไปมันสามารถทำพันธุ์ต่อได้ใช่ไหมได้ครับเพราะว่าของเราไม่ใช่สารเคมีอะไรครับปลอดสารเคมีแน่นอนแน่นอนครับยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดครับข้าวแมลงไม่ฉีดครับกบเอาไหมครับฝนจะตกก็ไม่ตกมันก็เกิดอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาเตรียมไว้ต้องเดือนเมษาหรือเดือนนี้มันจะมีฝนลงมาครับพอดีมันซุ่มอยู่แล้วครับผมไถกบตกเอาไว้เดี๋ยวมันก็เกิดอยู่แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งครับจะมีข้าวงอกออกมาโอ้มันไม่เหมือนกับข้าวแถวภาคกลางเขาหวานต้มก็ได้หวานที่มีน้ำเป็นแบบเป็นประทับข้าวขึ้นพอข้าวขึ้นมาประมาณนี้ฝนมันมาแล้วข้าวมันถึงงามครับผมพอฝนมาข้าวหญ้ายังไม่เกิดนะที่หวานแห้งหญ้าไม่เกิดครับหญ้าจะไม่เกิดแต่ข้าวเกิดก่อนครับพี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยใช่ไหมไม่ได้ฉีดนะเนี่ยที่แถวนี้แหละครับไม่ฉีดไม่มีใครฉีดยาฆ่าหญ้าก็ไม่มีใครฉีดเพราะหญ้ามันไม่เกิดครับแต่พอมันเกิดมานิดหน่อยพวกเราก็ลงมือถอนออกแต่พอฝนมาข้าวมันถ้าข้าวขึ้นเยอะหญ้าก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นแล้ว